สำหรับข่าวในคลิปนี้นะครับแอดจะมาอัปเดตข่าวจากลีดเดอร์ของวง GOT7 อย่างพี่ JB และก็อีกหนึ่งคนนะครับกับน้องแบมแบมเพราะว่าเมื่อคืนนี้เลยพี่ JB เขาได้มาไลฟ์พูดคุยกับแฟนๆผ่านทาง Instagram ส่วนตัวของเขาและก็อีกหนึ่งข่าวนะครับกับน้องแบมแบมที่ในเวลานี้เองก็ถึงคิวของประเทศไทยแล้วล่ะครับที่จะได้ฟังเพลงโคเวอร์เพลงไทยโดยน้องแบมแบมเขามีมาให้พวกเรานะครับเลือกถึง2เพลงด้วยกันให้แฟนๆช่วยกันโหวตว่าอยากจะเห็นน้องโชว์เพลงอะไรแต่ก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารทั้งหมดนั้นแอดก็ต้องฝากทุกคนเช่นเคยเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการร่วมสนับสนุนด้วยการโดเนทเงินให้กับช่องก็สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่มซุปเปอร์แตงค์ดังภาพได้เลยนะครับเรามาเริ่มกันที่ข่าวจากพี่ JB ก่อนเลยฮะเมื่อวานนี้ครับมีคนคิดถึงแฟนๆด้วยนั่นก็คือพี่ JB ครับเขาก็เลยได้มาไลฟ์พูดคุยกับแฟนๆผ่านทาง Instagram ส่วนตัวของเขาแล้วก็ได้มาทักทายแฟนๆในหลายๆเรื่องเลยทั้งเรื่องของความชอบนะครับที่ช่วงนี้เองพี่ JB เขาก็มีกิจกรรม2อย่างที่เขาวัดทำบ่อยๆนั่นก็คือกิจกรรมการไปดำน้ำและก็การตั้งแคมป์และเมื่อพอได้พูดถึงเรื่องของกิจกรรมนะครับแฟนๆท่านหนึ่งเขาก็เลยได้ถามว่าถ้าต้องเลือกไม่ได้ดำน้ำตลอดชีวิตกับไม่ได้ไปตั้งแคมป์ตลอดชีวิตพี่ JB จะเลือกอะไรพอพี่ JB ได้เห็นนะครับเขาก็บอกว่าโหอันนี้แรงมากๆเลยครับถ้าต้องเลือกจริงๆผมคงเลือกไม่ได้ดำน้ำตลอดชีวิตแหละเพราะว่าผมชอบที่จะไปตั้งแคมป์มากกว่าและก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่พี่ JB เขาพูดถึงน้องแบมแบมด้วยโดยเริ่มมาจากที่แฟนๆนะครับเขาได้บอกว่าขอบคุณมากๆเลยที่รักและก็ดูแลแบมแบมทางด้านพี่ JB เขาก็มาตอบกลับว่าไม่หรอกครับผมไม่ได้ดูแลอะไรเลยก็คือแบบว่าแบมแบมเขารู้ว่าเขาอ่ะต้องทำอะไรแล้วก็ทำออกมาได้ดีด้วยนะครับเอาจริงนะครับแค่เพื่อนๆร่วมสนับสนุนกันละกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ด้วยกันทุกวันแต่ว่ามีอะไรก็สามารถปรึกษากันได้เรื่อยๆหรือให้คำแนะนำกันได้เท่านี้ก็คือที่สุดแล้วจริงๆครับเพราะการซัพพอร์ตมันสามารถทำได้หลายอย่างนั่นเองและก่อนจบคลิปพี่ JB เขาก็ได้มาอวยพรให้กับแฟนๆด้วยนะครับว่าถึงจะเหนื่อยลำบากแต่ก็ขอให้เป็นวันที่ดีนะครับไว้ผมจะกลับมาอีกในไม่ช้าระหว่างนี้ก็ขอให้ทุกคนสบายดีคิดว่าน่าจะต้องมาคุยอะไรกันบ้างแต่ตอนนี้ผมต้องไปละฮะฝันดีนะครับขอให้เป็นคืนที่ดีครับฝันดีนะบายพรุ่งนี้ก็สู้ๆกันนะครับน่ารักและแสนดีมากๆเลยนะครับทุกคนไม่ให้พวกเรารักลีดเดอร์คนเก่งคนนี้ได้ยังไงเนาะและข่าวต่อมานะครับกับน้องแบมแบมที่ล่าสุดนะฮะตอนนี้ก็ถึงเวลาของประเทศไทยเราแล้วครับที่น้องแบมแบมเตรียมจะซ้อมร้องเพลงไทยสำหรับนำมาโชว์ที่ประเทศไทยของเรากับคอนเสิร์ต Area 52 in Bangkok ในวันที่28และ29ตุลาคมนี้และน้องแบมแบมนะครับเขาก็ได้เลือกมาถึง2เพลงให้แฟนๆได้ช่วยกันโหวตด้วยนะฮะว่าอยากจะเห็นน้องแบมแบมแสดงเพลงไหนโดยเพลงที่มีมาให้เลือกนะครับก็จะมีเพลง Fireboy ซึ่งเป็นเพลงของน้อง PP ที่ช่วงหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าเพลงนี้เป็นกระแสแล้วก็ดังมากๆเลยครับและก็อีกหนึ่งเพลงนะครับที่ในเวลานี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเพลงที่ดังมากๆเป็นเพลงของคนข้างรักก็ว่าได้เลยครับเพราะว่าใครนะฮะที่มีความรักในทุกๆรูปแบบเขาก็ใช้เพลงนี้ในการทำคอนเทนต์ต่างๆนั่นเองกับเพลงดาวหางฮันเล่ครับและผ่านมาหลายชั่วโมงนะครับตอนนี้คะแนนก็ไล่เลี่ยกันพอๆสมควรเลยโดยอย่างเพลง Fireboy คะแนนก็นำอยู่ที่ 57%และอีกหนึ่งเพลงนะครับกับเพลงดาวหางฮันเล่ก็ตามมาแบบติดๆอยู่ที่ 43% ครับ
ทางแอดเองนะฮะแอดอะเชียร์เพลงดาวหางฮันเล่อยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะตามสู้เพลง Fireboy ไหวหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเอาดีๆนะฮะถ้าน้องแบมแบมเลือกทั้ง2เพลงนี้มาแสดงนะครับก็จะบอกว่าสุดมากจริงๆเพราะว่าไทยเราก็จัดคอนเสิร์ตแสดงถึง2รอบด้วยกันแล้วทุกคนล่ะครับอยากเห็นน้องแบมแบมร้องเพลงไหนกันบ้างนะฮะมาช่วยแชร์กันสักหน่อยดีกว่าแอดอยากรู้ฟีดแบคเหมือนกันนะครับระหว่าง Fireboy แล้วก็ดาวหางฮันเล่และนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตล่าสุดนะครับของน้องแบมแบมแล้วก็พี่ JB ที่แอดได้รวบรวมมาฝากทุกคนในคลิปนี้สุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ